หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงชี่แจงต่อสภานะครับก็มีผู้อภิปรายต่อเนื่อง โดยประเด็นที่ถูกอภิปรายถึงมากที่สุดอย่างที่เรียนค<ม>ุณผูช้ชมไปตั้งแต่ตอนเริ่มรายการ,รนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณที่จะนํามาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็นะครับซึ่งทางฝ่ายค้านเนี่ยก็เห็นว่าเป็นการจัดทํางบประมาณที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในการมุ่งนํางบหรือว่าหาเงินเพื่อจะมาใช้ในโครงการนี้แต่ว่าทางฝั่งรัฐบาลเองก็ลุกขึ้นมาอธิบายแล้วก็ชี้แจงเช่นกันนะครับว่าการทํางบอยู่ในเกณฑ์รักษาระเบียบว,วินัยการเงินการคลังครับ โดยในเรื่องนี้นะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกสภานเนี่ยระบุว่าเป็นโครงการที่คิดไปทําไปหรือว่าเป็นโครงการที่ เป็นที่ว่าท้การไม่เขาพูดกันเมื่อวานนี้ก็คือ<ม>เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ะนะครับซึ่งคุณจุลมาุจุลพันธ์นะครับก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าเรื่องเสียหน้าเนี่ยไม่มีส่วนคําว่าคิดไปทําไปนั้นในฐาน,นะเป็นคนดําเนินโครงการมาตั้งแต่ต้นการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งโดนต่อว่าแต่เมื่อเป็นข้อเสนอจากหน่วยงานก็ต้องรับฟังจากทุกภาคส่วนก่อนการดําเนินงานเพราะว่าต้องการจะสร้างระบบการโอนเงินให้ประชาชนมีแอปพลิเคชันกลางเพื่อใช้บริการ กระตุ้นให้คน50ล้านคนมาลงทะเบียนกับรัฐแล้วก็จะทำให้บัตรประจำตัวดิจิทัลสามารถใช้ล็อกอินทุกบริการของรัฐได้ในอนาคตจะมีการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือใช้บริการของรัฐได้ทุกประเภทที่สามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังป้องกันปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้อีกด้วยคุณจุลพันธ์ก็ย้ำนะครับว่างบประมาณที่ถูกตัด เพื่อทำดิจิต a ลวอลเล็ตนั้นก็บอกว่าไม่จริงนะครับไม่มีหน่วยงานที่โดนเบียดงบเพื่อมาทำโครงการนี้แต่เป็นการเติมการขาดดุลเข้าไปเป็น,นกลไกที่รัฐบาลเลือกใช้ส่วนประเด็นการกู้เต็มพดาน เป็นการเข้าใจกลไกงบประมาณที่ยังคาดเคลื่อนมีกฎหมายงบประมาณที่เกี่ยวข้องมารองรับก็ยังสามารถเดินหน้าได้โดยระบุด้วยนะครับบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีนักต้องทําให้เศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมาต้องใช้การคลังนี้ทําให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้งครับ